สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงลบเรื่องบันเทิงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับครั้งที่2ที่เรามีคอนเสิร์ตณเกษตรศาสตร์วินส์นะฮะทูเท็กซัสนะฮะก็คือที่มาที่ไปหลายๆท่านเนี่ยพอจะทราบอยู่แล้วว่าวงเกษตรศาสตร์วินส์ของเราเนี่ยนะฮะได้รับเชิญนะครับจากแบนด์มาสเตอร์สนะฮะ Association of America เนี่ยให้ไปแสดงที่อเมริกานะซึ่งเป็นคอนเวนชั่นที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแต่ว่าการที่จะไปได้เนี่ยนะคือมันใช้เงินเยอะถามว่าทำไมเราต้องไปทำไมเราอยากที่จะไปอันนี้เพราะว่ามันเป็น by invitation only คือต้องได้รับเชิญเท่านั้นแล้ววงเราก็จะเป็นวงนะจากต่างประเทศวงเดียวที่ได้รับเชิญในปีนี้นะครับและในรอบการจัดงานมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ80ปีของTexas Bandmaster Association เนี่ยซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นการประชุมทางวิชาการนะฮะของ Bandmaster ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจากประวัติศาสตร์80ปีเนี่ยมีเพียงแค่3วงเท่านั้นนะฮะที่ได้รับเชิญที่เป็นวงจากวงต่างชาติและปีนี้ด้วยความที่วงของเราเนี่ยได้รับเชิญนะเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปนะแสดงนะครับที่เท็กซัสนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะผู้มีอุปการะคุณซึ่งสนับสนุนกิจการของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมาอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ๆที่จบจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสนะฮะหรือ UNT เนี่ยที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับพอพี่ๆเนี่ยซึ่งหลายๆท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลายๆท่านก็ทำธุรกิจต่างๆพอรู้ว่าวงเราเนี่ยคือวงเราเนี่ยไปจะไปเล่นที่เท็กซัสเนี่ยแล้วก็ที่หนึ่งที่เราจะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตก็คือที่ University of North Texas ซึ่งเป็น Music School ของ University of North Texas เนี่ยติดท็อป5ของสหรัฐอเมริกานะเป็น Music School ที่ดีมากมากมากสกูลหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกวันนี้นะวงวินของเราก็เต็มที่นะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2แล้วก็ถ้าจะดูชื่อนะฮะจะเห็นว่าจะชื่อว่าเกษตรศาสตร์วินแอนด์สเวทร็อกเพราะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ๆวงสเวทร็อกเนี่ยมาจะเป็นครั้งแรกในการที่เอาวงร็อกเนี่ยมาเล่นกับวงนะของ KU วินนะออร์เคสตราของเราในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการที่จะเอาวงดนตรีร็อกนะฮะมาผสมกับวงวินของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะนี่น้องๆกับพี่ๆนะของวงสเวทร็อกเนี่ยก็ซ้อมกันหนักหน่วงนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติเราจะมีนักร้องกิติมศักดิ์ของเรานะฮะหนึ่งท่านนะฮะซึ่งก็มาช่วยเราอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกงานก็สิ่งที่เราต้องการจากทุกท่านวันนี้คือกำลังใจแล้วก็ช่วยบริจาคให้พวกเรานะเขาก็จะขึ้นเดี๋ยวก็จะขึ้น QR code ให้นะครับถ้าทุกท่านเนี่ย อยากที่สนับสนุนวงของเราก็สามารถที่จะบริจาคนะครับเพื่อว่าตอนนี้เราต้องการเงินอีกประมาณ5ล้านนะฮะประมาณ5ล้านบาทนะฮะวันมะรืนนี้นะก็ตั๋วเครื่องบินออกแล้วแล้วก็ไปจ่ายตังค์ละ5ล้านบาทนี่คือการเป็นตั๋วเครื่องบินนะตั๋วเครื่องบินของน้องๆทั้งหมดเนี่ยที่จะไปเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยตั๋วเครื่องบินขึ้นแพงมากนะครับก่อนโควิดยังไม่เท่าไหร่นะพอหลังโควิดขึ้นมาเนี่ยตั๋วไปอเมริกาเนี่ยถ้าใครซื้อตั๋วตอนนี้จะไปดูเราที่เท็กซัสนะตั๋วใบละแสนนะฮะนะครับตั๋วเครื่องบินใบละแสนบาทแต่โชคดีที่เราจองก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราได้ตั๋วประมาณแบบ 60,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าตอนนี้ใครอยากที่จะไปเฮ้ยเรางั้นเราไปเชียร์วงนี้นี่ก็แล้วกันซื้อตั๋วตามเราไป Economy Class นะ100,000บาทครับโอเคครับก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ผมก็จะมอบฟลอร์นี้นะครับให้กับคอนดักเตอร์แล้วก็น้องๆนิสิตนะของวง KU Wins นะแล้วก็พี่ๆวง Sweat Lock แล้วขอให้ทุกคนนะมีความสุขดื่มด่ำกับดนตรีของเราคืนนี้ครับขอบคุณมากๆครับแต่ขออนุญาตแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสักครู่นะคะเดี๋ยวก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มนะคะอันดับแรกนะคะขออนุญาตพูดถึงรายชื่อผู้สนับสนุนนะคะที่สนับสนุนให้วงเกษตรศาสตร์วินส์นะคะสามารถมีคอนเสิร์ตได้อย่างในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะผู้ว่าภคพงศ์สิริกันธรมาศนะคะผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะท่านที่สองนะคะนายธวัชชัยสุทธิประภากรรมการรองประธานบริหารอาวุโสบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนค่ะท่านที่3ค่ะนายปลิวตรีวิศวเวชประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนค่ะ
ท่านที่4ค่ะนายพลพัฒน์กนสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนค่ะท่านที่5ค่ะนายเสวกศรีสุชาติประธานกรรมการบริหารบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนค่ะท่านที่6นะคะดร.วรลบรุ่งกิจวรเสถียรประธานกรรมการบริหารบริษัทซีโนไทย Engineering and Construction จำกัดมหาชนค่ะท่านที่7ค่ะนายประสงค์สุวิทย์วัฒนธนชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนค่ะท่านที่8นะคะนายสัญชัยจงวิสารประธานกรรมการบริษัทมาซันจำกัดมหาชนค่ะท่านที่9ค่ะนายพรชัยศรีชัยยงพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทยจำกัดค่ะท่านที่10ค่ะนายชวนเรืองรักลิขออภัยค่ะนายชวนเรืองรักลิขิตกรรมการผู้จัดการบริษัท ชวนภัทรจำกัดค่ะท่านที่11ค่ะนายนรินทร์นาวประทีปห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ค่ะลำดับที่12นะคะบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดค่ะและผู้สนับสนุนรายสุดท้ายที่ทำให้เรามีแสงสีที่สวยงามในวันนี้นะคะอิสระพงษ์ Sound and Light ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอีกบริษัทหนึ่งก็ขอบคุณบริษัทฮูซาวด้วยนะคะค่ะและนี่คือรายชื่อผู้สนับสนุนทั้งหมดนะคะถ้าอย่างนั้นขอมอบเวทีให้กับวงเลยค่ะThank you.
When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they played, I sing along. It made me smile. สวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่เกษตรศาสตร์วินส์เรดิโอค่ะในรายการพิเศษของเราในวันนี้นะคะ Road to Texas นะคะและพวกเราคือคลื่น FM 88.88 นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีบทเพลงมากมายนะคะที่อยากจะทุกท่านได้ฟังทุกความสุขความสนุกในวัยอดีตจะกลับมาอีกครั้งในวันนี้นะคะ Every shine la la Every woe still shine ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่โบกมือด้วยนะคะ Every shingalingaling let the starTo sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. Is yesterday once more?ร้องด้วยกันเนาะอ้าวพร้อมกัน Every sha la 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 Every woe woe still shine แสงสีสวยงามมาก Every shingalingaling Let the start to sing so fineJust like before, is yesterday once more. ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมากเลยนะคะวันนี้โหดีใจมากแฟนเพลงเยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณจริงๆที่มาให้กำลังใจนะคะพวกเราชาวเกษตรศาสตร์วินส์เรดิโอนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะดิฉันบุษยพัฒน์อุ่นจิตติกุลนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเรนโบว์ก็ได้ค่ะจะเป็นคนดำเนินรายการในวันนี้ให้ทุกท่านได้ฟังนะคะแล้วก็จะคอยอธิบายเพลงต่างๆให้ได้เข้าใจด้วยนะคะที่อย่างนี้อย่างนี้ค่ะรายการวิทยุของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะในส่วนของช่วงแรกเนี่ยจะเป็นพวกเพลงที่มาจากตำนานนิทานต่างๆที่เราเคยได้ยินในสมัยวัยเด็กรับรองว่าฟังแล้วเนี่ยจะต้องกลับไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตอย่างแน่นอนค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะจะเป็นในช่วงของเพลงในยุค60 70 80 90ที่ทุกๆท่านรักนะคะเอาล่ะทีนี้ยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงในช่วงความมันในภายหลังนะคะทีนี้เรามาเริ่มด้วยบทเพลงแรกของช่วงแรกกันก่อนนะคะอย่างที่บอกไปค่ะมันคือเพลงจากตำนานนั่นเองนะคะบทเพลงแรกของเราก็คือเพลง The Lowly Shepherd นะคะเพลง The Lowly Shepherd เนี่ยเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานกรีกค่ะในที่นี้มีใครเคยได้ยินเรื่องราวของเทพแพนไหมคะหุ้ยไม่มีเลยเหรอไม่เป็นไรค่ะอ้าวมีเหรอโอเคเยี่ยมเลยค่ะเทพแพนนะคะเป็นเทพแห่งการเลี้ยงสัตว์นะคะเทพแห่งธรรมชาตินะคะทีนี้เรื่องราวมันมีอยู่อย่างนี้ค่ะกาลครั้งหนึ่งเทพแพนเนี่ยไปตกหลุมรักพรายน้ำที่ชื่อว่าไซริงส์ค่ะทุกคนแต่ว่าน่าเสียดายมากค่ะที่ความรักครั้งนี้ไม่สมหวังเพราะว่าเทพแพนเนี่ยมีรูปลักษณ์คล้ายอสุรกายดังนั้นพรายน้ำจึงไม่อาจมอบความรักต่อไปได้ดังนั้นในวันหนึ่งวันที่เทพแพนเนี่ยวิ่งไล่จับพรายน้ำตนนั้นเนี่ยพรายน้ำตัวนั้นเนี่ยก็ขอพรจากเทพแห่งทาราค่ะว่าขอให้ทำยังไงก็ได้ให้สามารถวิ่งหนีเทพแพนไ
แล้วเทพเจ้าแห่งทาน้ำก็ช่วยอำนวยพรให้โดยการเสกให้พรายน้ำต้นนั้นกลายร่างเป็นต้นอ้อริมทานเท่ากับว่านางหายไปจากโลกนี้ไม่มีชีวิตอีกต่อไปดังนั้นเทพแพนพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยเศร้าโศกเสียใจมากเขาก็เลยหยิบปล้องอ้อนั้นขึ้นมาแล้วก็หักมันออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ค่อยๆบรรจงจุ่มพิษลงไปยังปล้องอ้อนั้นแล้วลมหายใจของเขาที่ไปสัมผัสกับปล้องอ้อนั้นก็เกิดเป็นท่วงทำนองเป็นเสียงที่ไพเราะจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าวิธีการที่เขาจะสามารถอยู่กับนางผู้เป็นที่รักได้ตลอดไปก็คือการนำปล้องอ้อมามัดรวมกันและสร้างเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่พวกเราทุกคนรู้จักกันในวันนี้ว่าแผ่นฟลุตนั่นเองค่ะและจริงๆแล้วนะคะบทเพลง Lonely Shepherd นี้นะคะจะบรรเลงโดยแผ่นฟลุตนะคะตามต้นฉบับแต่ในวันนี้ทางวงเกษตรศาสตร์วินจะขออนุญาตนำเสนอบทเพลงนี้นะคะด้วยการโซโล่เป็นฟลุตนะคะเป็น English Horn นะคะและ Flugel Horn นั่นเองค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านลองเงี่ยหูฟังนะคะแล้วรับฟังเสียงอันเศร้าสร้อยและความรักของเทพแพนได้เลยค่ะพบกับเพลง Lonely Shepherd ค่ะThank you.
และนี่นะคะก็คือบทเพลง The Lonely Shepherd นั่นเองนะคะฟังแล้วรู้สึกถึงความรักที่เศร้าส้อยเงาหงอยโอ้โหแถวหน้ามีคนแบบว่าอิ่มเอมจิตใจซึ้งไปตามเลยนะคะเนี่ยดีใจจังเลยอ่ะเมื่อกี้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องนิทานของกรีกตำนานกรีกกันมาแล้วนะคะทีนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าเรามาฟังตำนานของไทยกันบ้างแล้วกันนะคะจริงๆมันมีเรื่องราวนึงค่ะที่เต็มไปด้วยของความคิดถึงคนึงหาเวลาที่เราต้องพลัดพรากจากคนรักทุกท่านณที่นี้คงเคยได้ยินเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ใช่ไหมคะพอจะเดาได้ไหมคะว่าเพลงอะไรที่มาจากเรื่องนี้พอจะได้ไหมคะแถวหน้ามีใช่ไหมคะเมื่อกี้น้ำตาแสงใต้เยี่ยมเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะเพลงต่อไปของเรานะคะก็คือบทเพลงน้ำตาแสงใต้นั่นเองค่ะน้ำตาแสงใต้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในฉากตอนที่พันท้ายนรสิงห์เนี่ยจะต้องอำลานะคะจากนวลคนรักของตนนะคะเพื่อไปออกไปทำหน้าที่เป็นนายท้ายเรือให้พระเจ้าเสือนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าการจากไปในครั้งนี้หรือการได้พบหน้ากันเนี่ยจะเป็นการพบหน้ากันครั้งสุดท้ายนะคะดังนั้นบทเพลงนี้มันเป็นบทเพลงที่มีความเศร้าโศกมากทีเดียวซึ่งวันนี้นะคะบทเพลงนี้นะคะจะขับร้องโดยกองปราบปณิธานจวงครุฑนะคะแชมป์เฉลิมกรุงปีล่าสุดนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องกองปราบด้วยค่ะและเรายังมีโซโล่นะคะขิมแล้วก็ขลุ่ยด้วยนะคะขอเสียงมือให้ด้วยค่ะThank you.
และนี่ก็คือบทเพลงน้ำตาแสงใต้นั่นเองนะคะไพเราะมากๆนะคะขอบคุณน้องกองปราบแล้วก็โซโลอิสต์ของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราได้ฟังบทเพลงซึ้งกินใจไปทั้ง2บทเพลงแล้วนะคะทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะมาลองฟังเพลงที่สนุกสนานกันบ้างแล้วกันแต่ว่ายังคงอยู่ในบรรยากาศของความเป็นไทยนะคะจริงๆกำลังคิดอยู่ว่านึกออกแล้วค่ะตอนแรกนึกไม่ออกว่าจะเปิดเพลงอะไรดีกำลังคิดว่าจริงๆมันมีเพลงนึงที่น่าสนใจมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ประพันธ์หน้าใหม่คนนึงค่ะประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาผู้ประพันธ์คนนั้นนะคะก็คือนายธนภาคชัยสอนนะคะนิสิตภาควิชาดนตรีอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะซึ่งนายธนภาคเนี่ยนะคะเขาก็มีไอเดียนึงค่ะเขาเนี่ยนำวัตถุดิบนะคะทำนองเพลงจากเพลงไทยเดิมหลายๆเพลงที่ทุกท่านได้รู้จักกันเนี่ยนะคะนำมาร้อยเรียงค่ะเป็นบทเพลงนึงซึ่งบทเพลงนี้ค่ะรับประกันเลยค่ะว่าทุกท่านเนี่ยพอได้ฟังแล้วนะคะจะต้องย้อนกลับไปถึงวัยเด็กที่สนุกสนานแล้วก็นึกถึงการละเล่นต่างๆแน่นอนแต่ว่าเรนโบว์เสียงไม่บอกนะคะว่ามีเพลงอะไรอยู่ในนั้นบ้างแต่ว่าก็แอบใบ้ให้นิดนึงก็แล้วกันค่ะแอบใบ้ว่าในชื่อเพลงเนี่ยจะมีชื่อสัตว์อยู่ในชื่อเพลงด้วยระหว่างนี้ก็ลองคิดดูเล่นๆแล้วกันนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะที่มีชื่อสัตว์อยู่ในนั้นบ้างในระหว่างที่รอจัดเวทีลองมาทายกันเล่นๆสักนิดนึงดีไหมคะมีเพลงอะไรบ้างคะเพลงไทยเดิมที่มีชื่อสัตว์อยู่ในชื่อเพลงค้างคาวกินกล้วยน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยมีเพลงอื่นอีกไหมคะช้างอาจจะถูกก็ได้นะใช่ไหมคะคอนดักเตอร์ไม่ค่ะอาจารย์แต่เราสปอยไม่ได้โอเคค่ะตอนแรกอาจารย์ท่านบอกว่าให้ถ่ายว่ามีสัตว์กี่ตัวแต่ว่าตอนนี้สปอยไม่ได้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่ารอฟังก่อนดีกว่าแล้วมาช่วยเรนโบว์นับกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเราเจอสัตว์กี่ชนิดบ้างนะคะแล้วอย่าลืมให้คำตอบเรนโบว์ด้วยนะเวทีพร้อมไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับเพลง Carnival of Thai Animals ได้เลยค่ะThank you.
จบเพลงไปแล้วให้คำตอบเรนโบว์กันได้หรือยังคะว่ามีสัตว์กี่ชนิด5ตัวมี4มี5เลยทีนี้โอเคค่ะสรุปมีกี่ชนิดคะ
อ้าวโอเคมีทั้ง4และ5และมี3ด้วยโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวทีนี้เรามาช่วยกันนับสักนิดนึงดีไหมคะเอาถามคนแต่งเลยอ้าวสัมภาษณ์คนแต่งซะหน่อยดีไหมคะยังไงคะคุณธนภาคะแบบว่า immersive มากตอนนี้ก็คือ DJ ต้องเข้ามาสอบถามเลยทีเดียวขอทราบแรงบันดาลใจและจำนวนสัตว์ด้วยนะคะครับเขินครับปกติไม่ค่อยได้ออกไมค์ครับครับครับจริงๆเพลงนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์นะครับก็เป็นขบวนสัตว์นะครับก็เหมือนมีขบวนสัตว์โดยดำเนินเรื่องนะครับตัวดำเนินเรื่องก็คือกระต่ายครับกระต่ายก็คือสาสะครับอาจารย์กระต่ายก็คือกระต่ายเข้าไปในป่าเจอเพื่อนก็ไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนครับเจออมีกระต่ายเจออะไรครับช้างครับเจอช้างเจอช้างช้างก็คุยช้างเจอช้างเสร็จก็ไปเจอม้าครับเจอม้าถามว่าเจอม้าครับเจอม้าแล้วก็ไปเจอเต่าครับเต่าก็จะมีทำนองเต่าเฮอะไรเนี่ยครับครับเจอเต่าแล้วก็เราก็ไปเจอค้างคาวขอบคุณครับเจอค้างคาวแล้วก็นั่นนะครับครับสรุปกี่ตัวสรุปกี่ตัวนะ5ตัวครับครับสรุป5ตัวนะคะทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับพี่อาธนภาคด้วยค่ะอย่างนี้แหละค่ะคนเป็นคอมโพเซอร์พูดไม่เก่งแต่แต่งเพลงเก่งนะคะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบทเพลงสุดท้ายสำหรับช่วงแรกแล้วนะคะชอบกันไหมอ่ะชอบไหมคะขอบคุณมากค่ะล่ะค่ะทีนี้สำหรับบทเพลงสุดท้ายนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนะคะมาเป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะคะส่วนจะยิ่งใหญ่ยังไงอดใจรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากจะกล่าวถึงก่อนสักนิดนึงนะคะก็จริงๆทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ารายการนี้เป็นรายการพิเศษ Road to Texasก็แปลว่ามันเป็นรายการที่จัดขึ้นในวาระพิเศษนะคะที่วงเกษตรศาสตร์วินส์เนี่ยค่ะจะเดินทางไปบรรเลงนะคะไปร่วมงานประชุมวิชาการนะคะที่ Texas Bandmasters Association Convention Clinic นะคะปี2023นะคะซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบว่าจริงๆแล้วการที่จะได้ไปเล่นในงานนี้ค่ะจะต้องเป็นการถูกเชิญไปเท่านั้นจะเข้าไปเล่นเฉยๆไม่ได้เลยนะคะต้องถูกคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีซึ่งวงเกษตรศาสตร์วินส์ของเราเนี่ยค่ะก็ได้ถูกเลือกสรรนะคะจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านวงดุริยางค์เครื่องลมค่ะเลือกแล้วว่าให้วงนี้นะคะเป็นวงที่ได้ไปเล่นซึ่งวงของเราเนี่ยก็เป็นวงต่างชาตินะคะวงที่2นะคะที่ได้ไปเล่นในงานนั้นนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้วงอีกสักครั้งทีนะคะพอพูดอย่างนี้แล้วนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักวงเพิ่มอีกสักนิดนึงยังไงเรนโบว์ก็ขออนุญาตเปิดคลิปให้ทุกท่านดูสักนิดนึงเพื่อให้ได้ทำความรู้จักวงมากขึ้นนะคะมาชมคลิปกันเลยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่สร้างหลักสูตรตรงวงดุริยางค์เครื่องลมแล้วก็เป็นวงระดับมหาวิทยาลัยในวงแรกๆจาก30คน20คน30คนเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็มีไม่ต่ำกว่า 70-80 คนในวงการทำวงใหญ่แบบนี้นะครับพูดถึงว่าจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากเนื่องจากว่าคนมาเยอะมีหลายเครื่องดนตรีในวงนิสิตเนี่ยทุกคนแต่ละคนมาจากต่างภูมิหลังกันให้แต่ละคนปรับในแต่ละเครื่องเนี่ยให้มาเข้ากันซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาแต่เมื่อเขาเข้ากันแล้วเนี่ยเขาก็เป็นวงเดียวกันมีจิตวิญญาณในการเล่นดนตรีร่วมกันThank you.
และนี่นะคะก็คือคลิปแนะนำนะคะของวงเกษตรศาสตร์วินส์นั่นเองค่ะซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตพูดตามตรงนะคะว่าการที่พวกเราเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเล่นงานที่เท็กซัสเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนนะคะแต่ว่าการที่จะทำให้พวกเราสามารถไปถึงความฝันนั้นได้อะก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของพวกท่านณที่นี้นะคะก็ถ้าหากพวกท่านทุกคนณที่นี้นะคะต้องการจะส่งให้เด็กไทยคนไทยนะคะไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาตินะคะแล้วก็โชว์ความสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะคะก็ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนพวกเราได้นะคะตามเลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนะคะรวมไปถึง QR code นะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถร่วมสนับสนุนได้เรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วมันมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าหากใครสนับสนุนเนี่ยก็คือสามารถเอาใบเสร็จรับเงินเนี่ยค่ะที่ท่านสนับสนุนเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นการที่ให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลคร่าวๆนะคะส่วนในส่วนของเลขบัญชีแล้วก็ QR code เนี่ยเดี๋ยวในระหว่างพักครึ่งหรืออะไรจะยังมีให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็ได้สามารถไปร่วมสนับสนุนได้นะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะอ๋อขอบพระคุณค่ะมีแทรกนิดนึงนะคะมีคนลืมแฟลชแคนนอนนะคะสามารถรับคืนได้ที่รปภ.นะคะยังไงเช็คทรัพย์สินของท่านด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายของเรานะคะก็เป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็มีเป้าหมายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พูดเกริ่นไปก่อนหน้านี้เส้นทางการเดินทางไปสู่เท็กซัสนะคะกับบทเพลง The Siam Miss Impossible Dream นะคะบทเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นบทเพลงที่เล่าถึงที่มาตั้งแต่ความฝันในอดีตเลยค่ะของวีรบุรุษตั้งแต่สมัยเป็นสยามประเทศสมัยสุโขทัยอยุธยาหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนติดต่อทางวัฒนธรรมนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยพระนารายณ์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีต่างๆนะคะซึ่งเป็นความฝันทุกคนในอดีตจนถึงปัจจุบันมีความฝันที่ต้องการให้ประเทศชาติเจริญขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะเช่นเดียวกับพวกเราในยามนี้นะคะวงเกษตรศาสตร์วินส์ก็ขอสานต่อความฝันของบรรพบุรุษเพื่อเดินทางไปสร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะก็ในเพลงนี้นะคะอธิบายสักครู่แล้วกันว่าในบทเพลงนี้นะคะก็จะมีการนำวัตถุดิบนะคะนำทำนองจากเพลง Air de Samoa Air de Samoa นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ในสมัยพระนารายณ์เนี่ยได้มีการส่งราชทูตไปที่ฝรั่งเศสนะคะท่านโกษาปานซึ่งตอนที่ท่านโกษาปานเนี่ยไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับนะคะจากพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะด้วยวงที่เรียกว่า Harmony Music นะคะซึ่งวง Harmony Music เนี่ยก็ได้เล่นเพลง Air de Samoa เนี่ยต้อนรับซึ่งเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้พวกท่านรู้จักสักครู่ก็คือจริงๆแล้ววง Harmony Music เนี่ยก็คือวงที่เป็นต้นแบบของเสียงวงดุริยางค์เครื่องลมในปัจจุบันนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างวงทุกวันนี้ค่ะวงเกษตรศาสตร์วินส์เองก็ได้รับแรงบันดาลใจและต้นแบบมาจาก Harmony Music นั่นคือการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนะคะดังนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังบทเพลง The Siam Miss Impossible Dream และซาบซึ้งไปกับความฝันของคนไทยทุกคนค่ะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ
Thank you.
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมายุติธรรมอันสดใสและนี่ก็คือบทเพลงสุดท้ายนะคะของช่วงแรกนะคะกับบทเพลง The Siamese Impossible Dream นะคะคงสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกที่อยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแห่งนี้นะคะโอเคเปลี่ยนสไตล์กันสักนิดหนึ่งนะคะปรับอารมณ์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะและนั่นก็คือช่วงแรกของเรานะคะทีนี้เกริ่นสักนิดนึงค่ะทุกท่านคะช่วงที่2นะคะหลังจากนี้นะคะก็จะเริ่มเป็นสไตล์เพลง60ถึง90นะคะและแน่นอนว่ามีเพลงที่มันบันเทิงชื่นชอบแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะขอนิดเดียวค่ะอดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าระหว่างที่เราจะมีการพักครึ่ง15นาทีเนี่ยนะคะทุกท่านสามารถยืดเส้นยืดสายนะคะหรือว่าวอร์มเสียงรอถ้าสมมติว่าทุกท่านเกิดพบเพลงที่ชื่นชอบนะคะเราก็อยากให้ทุกท่านร่วมร้องกับพวกเราได้หรือจะเต้นไปด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะมีการพัก15นาทีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพัก15นาทีขอเรียนเชิญท่านคณบดีมากล่าวอะไรสักนิดนึงนะคะจริงๆต้องกล่าวขอบคุณน้องๆก่อนนอกจากน้องๆของวงของเราแล้วเนี่ยวันนี้เรามีน้องๆ3ท่านถ้าใครนั่งทานอาหารอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นน้องๆซึ่งเป็นเด็กพิเศษเนาะนะ3คนมาเล่นดนตรีให้กับขับกล่อมให้กับพวกเราช่วงที่เราเนี่ยได้รับประทานอาหารนะฮะคนแรกก็คือน้องแฮมมี่นะครับจิตภัทรทองประเสริฐนะครับแล้วก็น้องริวนะทักกรตวงศรีสมบัติแล้วก็น้องปูนนิปูนลิ้มชัยโรจน์ซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยอยู่ในการดูแลของอาจารย์พิศรนะฐานันดรชูประกายปีนี้เป็นปีแรกที่เราเนี่ยภาควิชาดนตรีเนาะต้องขอบคุณท่านวิชาภาควิชาดนตรีซึ่งรับนโยบายของผู้บริหารเนาะคือเรามองว่าเราดนตรีเนี่ยน่าจะเป็นศาสตร์ที่สร้างความเท่าเทียมกันได้เรารับเด็กพิเศษเข้ามาเรียนปริญญาตรีกับเราเป็นปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสให้น้องๆเนี่ยหลังจากเนี้ยนะฮะก็คือเราก็จะรับนะฮะความเท่าเทียมกันเนี่ยท่านอธิการบดีนะได้มอบนโยบายเรื่องความเท่าเทียมการทางการศึกษานะเรามองว่าน้องกลุ่มนี้นะครับ
สามารถที่จะมีความเท่าเทียมกันในการศึกษาโดยการได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เพราะถ้าใครไปนั่งฟังเมื่อกี้นะฮะก็น้องเล่นไพเราะมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะท่านอธิการบดีนะท่านดร.จงรักวชิรรัตน์นะฮะที่ให้นโยบายลงมาเรื่องความเท่าเทียมการศึกษานะครับแล้วก็ขอบคุณภาควิชาดนตรีนะซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันคือด้วยความที่เรามองว่าดนตรีเนี่ยคือศาสตร์ที่จะเข้าถึงทุกคนได้นะครับก็ขอบคุณคณาจารย์แล้วก็ท่านหัวหน้าภาคนะที่รับนโยบายอันนี้ลงมาจากท่านอธิการนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆแล้วก็อาจารย์สอนด้วยครับพักเบรก15นาทีใครยังไม่ได้ทานข้าวนะฮะข้าวมันไก่เราอร่อยมากจะบอกก่อนยังเหลืออยู่น่าจะมาสัก 40-50 จานได้นะครับถ้าใครยังมาแล้วยังไม่ได้ทานนะก็สามารถไปทานได้ยังมีของว่างอยู่ห้องน้ำอยู่ด้านข้างลิฟต์นะครับก็เบรก15นาทีวันนี้เราเรียกว่านอสทัลเจียนะก็คือการระลึกถึงอดีตเดี๋ยวเพลงที่ย้อนกลับมาผมว่าทุกคนร้องได้นะครับโอเคครับพักเบรก15นาทีครับขอบคุณมากครับเชิญค่ะก็ระหว่างที่พักเบรกนะคะยังไงก็เดี๋ยวที่หน้าจอนะคะก็จะมีขึ้น QR code และเลขที่บัญชีไว้ให้ด้วยนะคะอะไร
To be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, is because you are here, and the nearest thing to heaven that I've seen. And on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love put me at the top of the world. That is why all the boys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long
และมินกองปราบและมินนะคะค่ะก็เราก็มาสู่ช่วงที่2ของคอนเสิร์ตตามสัญญานะคะกับบทเพลงที่ทุกท่านโปรดปรานและอาจจะสามารถร่วมร้องด้วยได้นะคะตอนนี้ก็น้องๆทั้ง3คนอยู่ด้วยกันก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวทั้ง3คนจะร้องเพลงต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ร้องกันแค่3คนนะคะจะยังมีน้องๆอีกหลายคนมาช่วยร้องมาช่วยแจมนะคะมาพูดถึงช่วงที่2กันนิดนึงนะคะช่วงที่2มีใครที่ออกไปยืดเส้นยืดสายวอร์มเสียงกันบ้างมั้ยคะโอ้แปลว่าพร้อมแล้วแน่ๆเลยที่จะร่วมร้องเพลงไปด้วยกันหรือว่าร่วมเต้นไปด้วยกันนะคะยังไงก็ทุกท่านสามารถสนุกสนานได้เต็มที่เลยนะคะอาจจะมีแอร์อัดเล็กๆแต่ว่าก็สามารถสนุกได้นะคะระหว่างนี้นะคะก็โอเคดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วใช่มั้ยเอ่ยโอเคค่ะเพลงต่อไปนะคะที่น้องๆจะทำการร้องให้ฟังก็คือบทเพลง Moon River นั่นเองนะคะเชื่อว่าจะต้องเป็นบทเพลงโปรดของใครหลายๆคนนะคะจะเป็นการร้องในลักษณะของอะคาเปลล่านะคะก็คือร้องมีความประสานเสียงแล้วก็ร้องกับโซโล่โอโบนะคะแล้วก็มีเปียโนตรงนั้นนะคะอาจารย์เติ้งจะเป็นคนเล่นเปียโนแล้วก็มีน้องปิ๊กนะคะเล่นกีตาร์อยู่ตรงนี้นะคะโอเคดูเหมือนจะพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเริ่มได้เลยค่ะพี่เลนคะพี่เลนลืมอะไรหรือเปล่าคะอืมใช่อ๋อลืมไปว่าต้องร้องด้วยกำลังจะพูดอยู่ก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะอะไรนะวู้ตบมือครับทุกคนRiver,
ถึงช่วงเพลงต่อไปกันบ้างแล้วกันเนาะเพลงต่อไปคือเพลงอะไรนะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวรอเวทีจัดนิดนึงนะคะก็เป็นยังไงคะชอบไหมคะที่น้องๆร้องเมื่อสักครู่ค่ะเพลงวันริเวอร์นะคะดีจังดีจังนะคะเอาล่ะแป๊บนึงนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะโทรมาขอเพลงใช่ไหมคะอ้าวไม่ได้มาขอเพลงอ๋อโอเคค่ะเราทราบค่ะมีสายเรียกเข้ามาค่ะว่าได้ยินว่ามีคนอยากให้ท่านอธิการบดีดร.จงรักร้องเพลงกับเราด้วยเชิญดีไหมคะท่านอาจารย์เชิญค่ะเชิญค่ะขอไมค์ให้ท่านอธิการบดีหน่อยอาจารย์มีคนอยากให้อาจารย์ร้องเพลงค่ะสวัสดีค่ะนะครับฟังไปก็เพลินไปแล้วก็เสียงแหบไปแล้วร้องไม่ได้แล้วไม่จริงหรอกค่ะเสียงท่านยังดีอยู่เลยใช่ไหมคะเชียร์อัพท่านหน่อยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ท่านอธิการบดีอยากจะมาร้องเพลงอะไรร่วมกับวงคะคือตื่นเต้นมากแล้วก็อินมากฟังแล้วก็ฮึกเหิมก็ฮึกเหิมมีความเป็นไทยก็อยากจะมีความเป็นไทยพอเป็นต่างชาติก็เป็นต่างชาติพอซึ้งก็ซึ้งพอเศร้าก็เศร้าทุกท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับขอบคุณมากก็เลยเป็นสาเหตุว่าผมเองก็พยายามจะผลักดันเขาไปเท็กซัสเป็นความฝันเหมือนที่เขาฝันนะครับแต่ว่าต้องฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงให้ได้นะครับผมก็เลยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเท็กซัสแต่ว่ามันเหมือนกันว่าเพลงที่จะร้องก็คือเพลง Fly Me to the MoonFly me to the moon นะคะก็จะส่ง Fly us to the moon to the Texas เดียวกันว้าวถ้าอย่างนั้นนะคะขอเชิญท่านอธิการขึ้นเวทีได้เลยค่ะค่ะอำนวยเพลงโดยอาจารย์ดร.นิพัทธ์กาญจนหุตนะคะThank you.
ดร.จงรักวัชรินทร์ดัตนะคะและวงเกษตรศาสตร์บินขอบคุณเกษตรศาสตร์บินขอบคุณพี่กองปราบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณวงดนตรีทุกท่านปรบมือให้ทุกท่านนะครับยังเสียงดีอยู่เลยค่ะอาจารย์ยังเสียงดีอยู่เลยค่ะเมื่อสักครู่ก็คือท่านดร.จงรักวัชรินทร์ดัตร้องไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะโอมเก็บไมค์ท่านอธิการขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่มีสายเรียกเข้ามานะคะก็จริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกค่ะจริงๆแล้วมีคนมาขอให้ดีเจร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงพิเศษแล้วกันนะคะที่อยากจะมอบให้กับทุกคนก็เป็นการต่อเนื่องจาก Fly Me to the Moon เลยนะคะเป็นเพลง Love Young Rose ดีไหมคะอาจารย์ชอบไหมคะเพลง Love Young Rose โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็เชิญฟังเพลง Love Young Rose ได้เลยค่ะThank you.
ักครู่ก็คือเพลง Love Young Rose นะคะทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะถึงช่วงพิเศษจริงๆแล้วค่ะทุกคนจะเป็นช่วงไฮไลท์ของงานแล้วค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นวงร็อกสุดเท่วงหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆทุกท่านก็จะรู้แล้วแต่ว่าก็ทำเป็นแบบอุบไว้นิดนึงแล้วกันยังไม่บอกแล้วกันว่าวงอะไรนะคะยังไงระหว่างนี้ให้ทุกๆคนให้พี่ๆทีมงานทุกคนเตรียมตัวก่อนนะคะระหว่างนี้ฟังเพลงบรรเลงจากท่านอาจารย์สุรพลได้เลยค่ะกับเพลงทิวานาเวค่ะไฮไลท์ของเราแล้วนะคะตอนนี้ทุกท่านคงเห็นแล้วว่าบนเวทีของเรามีการเซตอัพเกิดขึ้นและมีแขกรับเชิญของเราอยู่ที่นั่นด้วยนะคะพี่ๆวง Sweat Rock นะคะวงร็อกสุดเท่นะคะของเมืองไทยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะขอเปลี่ยนสไตล์การพูดนิดนึงตอนนี้เรามาถึงช่วงร็อกแล้วนะคะโอเคตอนนี้นะคะในช่วงร็อกนี้ขอบอกอย่างนี้ก่อนเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเมิร์จกันระหว่างวงดนตรีเครื่องลมและวงดนตรีร็อกนะคะทุกคนครั้งแรกจริงๆขอเสียงปรบมือดังๆครับนะคะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการพูดพร่ำทำเพลงขอเช็คทีมงานสักนิดหนึ่งนักดนตรีพร้อมไหมคะพร้อมนักดนตรีพร้อมไหมคะพร้อมแล้วคนดูพร้อมจะร็อกหรือยังI'm not afraid to die.
days or how much time. When the sun will end on my day, we'll have the best friends around. The sun is through the world of Reagan, put the best to the ground. Oh! Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke for the water.
ขอให้พี่ๆแนะนำตัวกันสักหน่อยได้ไหมคะผมน้องหลงนะครับกิติศักดิ์ครับผมตุ้มนะครับผมเจอครับผมมือกลองน้องใหม่นะฮะเกิดมาในชีวิตไม่เคยเตี่ยออเคสตราเลยก็ขอบคุณอาจารย์โต้งอาจารย์สุรพลอาจารย์เกษมท่านอภิการบดีผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเราสนุกยิ่งกว่านี้ขอผมไปหยุดหายใจอ๋อลืมแนะนำชื่อชื่อเต๋านะฮะสุเนศบุรกสิกรชื่อดุลหรือว่าณดุลมอริสันฮะดีเจของคุณนะครับที่รายการ Pop Rock Music นะครับตอนนี้มาอาศัย Sweat Rock เขาเล่นอยู่นะครับชื่อดุลครับได้รู้จักพี่ๆกันแล้วนะคะทีนี้ไม่ขัดจังหวะอีกต่อไปค่ะพบกับอีก3เพลงยาวๆจากวง Sweat Rock ได้เลยกับเพลง Desperado Hotel California และ Wipe Out ค่ะDesperado, why don't you come to your senses? You've been a bright face for so long now. Oh, your heart went. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you some.Don't you draw a queen of diamonds, but she beat you at your saber. When the queen of hearts is always your best bet. Now seems to me so fine thing happened later for you, David, but you only want the ones you can get.Your pain and your hunger, they're driving you home. Freedom, oh freedom, that is some people talking. Your prisoner's walking through his world out alone. Don't you feelThank you.
still alive, but I just can't kill the beat. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find my passage back to the place I was before. Relax in the nightmare, we are broken to listen. You can shut down and head down your life. ใช่ไหมคะสำหรับอันนี้ครับปรบมือดังๆให้พี่หลงอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปเป็นเพลง Wipe Out นะคะWe'll be right back.
ค่ะมีเสียงเรียกร้องแล้วนะคะว่าให้เอาอีกนะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะทุกคนใจเย็นๆนะคะโอ้มีแรงกันบ้างนักร้องรับเชิญของเราอีกท่านนึงมาแล้วนะคะพี่สวัสดิ์นวะวงศ์ค่ะชอบไหมคะ
ชอบจริงหรือเปล่าถ้าเอาอย่างกับขอเสียงชาวร็อกหน่อยดิร็อกร็อกจริงๆนะคะคูลดาวน์กันสักนิดนึงนะคะน่าเสียดายมากค่ะทุกท่านค่ะคอนเสิร์ตวันนี้นะคะในที่สุดก็จะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงสุดท้ายนะคะเราจะมีทั้งหมด3บทเพลงให้ทุกท่านค่ะซึ่งจริงๆจะมีพี่ๆจากสเปซร็อกพี่เต๋ายังอยู่กับเรานะคะก็ในส่วนของ3เพลงสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นบทเพลง Earth Wind and Fire The Medley นะคะก็จะมีโซโล่กลองโดยพี่เต๋าแล้วก็วงกสิสัตว์วินส์นะคะส่วนอีก2เพลงนะคะก็จะเป็นเพลงที่ทุกท่านคุ้นหูกันดีแน่นอนนะคะเพลง Imagine ของจอห์นเลนนอนดีใจจังเลยคนชอบเยอะแยะเลยและเพลงสุดท้ายนะคะก็คือเพลง Bohemian Rhapsody สายร็อกนะเตรียมตัวนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวระหว่างนี้รอสักครู่นะคะจัดเวทีสักครู่เป็นยังไงคะถามความรู้สึกกันสักนิดนึงชอบไหมคะแล้วอยากให้จัดอีกหรือเปล่าอ่ะอยากให้จัดอีกใช่ไหมคะดูเหมือนว่าวงจะพร้อมแล้วนะคะเชิญกับเพลงพบกับเพลง3เพลงสุดท้ายจากวงเกษตรศาสตร์วินส์ได้เลยค่ะThank you.
Thank you.
My time has come. Sends shiver down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I gotta go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I never would. แล้วค่ะสนุกไหมคะโอ้ยเสียงเบามากเลยสนุกจริงไหมฮะสนุกไหมคะอยากชมอย่างนี้อีกไหมครับ
ผมจะสมัครเรียนเกษตรศาสตร์แล้วจะเล่นกับวงวินค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า3เพลงเมื่อสักครู่ก็คือ3เพลงสุดท้ายแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าทุกท่านนะคะชื่นชอบนะคะวงเกษตรศาสตร์วินส์นะคะหลังจากนี้ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของวงได้ด้วยตามแฟนเพจนะคะวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์วินส์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะเกษตรศาสตร์วินส์นะคะก็คือเป็นชื่อตามนี้เลยนะคะสามารถไป follow ติดตามได้นะคะก็จบคอนเสิร์ตค่ะก็เดี๋ยวในโอกาสนี้นะคะอ้อได้ค่ะยังไงขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกับท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมคะยังไงดีคะเชิญพี่ๆวงสเวทร็อกมาข้างหน้าด้วยแล้วกันนะคะขอเชิญท่านอธิการบดีแล้วก็ท่านคณบดีด้วยค่ะกำลังคิดว่าเราจะวางน้องๆวงงั้นนักร้องลงแถวล่างไหมคะนั่งกองฟางไหมคะนักร้องทั้งหลายมานั่งกองฟางขอถ่ายรูปกับท่านผู้ชมหน่อยนะคะกล้องไหนก่อนดีคะข้างบนเลยค่ะตรงคอนโทรลค่ะขอร่าเริงหน่อยขอชาวร็อกชาวร็อกค่ะสมมือร็อกเย้เย้วู ขอเรียนเชิญค่ะคุณชาญอัศวโชคค่ะซึ่งเป็นอธิการบดีกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย University of North Texas นะคะมาเป็นตัวแทนศิษย์เก่าค่ะมอบทุนสนับสนุนการเดินทางไปเท็กซัสในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณชาญค่ะค่ะและในโอกาสตอนนี้นะคะคุณชาญก็ได้มอบเงินสนับสนุนนะคะให้กับวงเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอบพระคุณคุณชาญมากเลยนะคะ